โดยครอบครัวได้นำศพของนายดำรงศักดิ์เจียรติประโคนหรือว่าสอถอโต้งอาสาสมัครกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่43/3ชุมชนห้วยทมอตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะครับกับการสูญเสียอย่างกระทันหันโดยมารดาบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นมาตั้งแต่เด็กจนได้เข้าเป็นอาสากู้ภัยก็ทุ่มเททำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดในฐานะแม่และทุกคนในครอบครัวรู้สึกภูมิใจที่นายดำรงศักดิ์ได้ช่วยเหลือคนอื่นครับด้วยอย่างนี้นะก็อย่างน้อยก็อีกอย่างที่ก็คิดว่าลูกเราคงทำบุญมาแค่นี้แล้วก็ภูมิใจที่เขาแบบคือลูกคนนี้น่ะไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเขาเป็นคนไม่กินเหล้าสูบบุหรี่เลยแล้วคือตั้งแต่ม.6อ่ะคิดดูพอโตจำความได้แม่มีรถกระบะคันหนึ่งเนาะไปช่วยเขาตลอดขับรถกระบะนะไปช่วยเขาแล้วทำไมถึงรู้จักไปช่วยเขาตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่หน่วยกู้ภัยเนอะจนเขาโตมาเขารู้จักคนนู้นคนนี้ที่ก็ไปเลยเขาพาลูกไปไหนพาลูกไปด้วยพาไปตัดชุดกู้ภัยพาลูกไปตัดทุกชุดที่มีที่เขาใส่ลูกก็ชอบไปด้วยเราก็มันทำไปแล้วมันมีความรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนนะคะหนูก็ไปด้วยทำด้วยทุกอย่างบริจาคทรัพย์ส่วนตัวซื้อรถมาอันนี้ครั้งที่3คือเปลี่ยนมาเรื่อยๆซื้อรถแพงอุปกรณ์ดีๆให้ผู้ป่วยได้นอนได้นอนสบายๆทางนี้ก็มีญาติชาวบ้านและก็เพื่อนอาสากู้ภัยต่างเดินทางมาเคารพศพและแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องครับรวมถึงมีชาวโซเชียลให้เข้ามาได้เข้ามาแสดงความอาลัยและชื่นชมเป็นจำนวนมากส่วนพิธีชาปนกิจศพจะมีขึ้นในวันที่17กันยายนนี้ที่วัดบางกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกรณีนายดำรงศักดิ์ซึ่งถือเป็นการสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นและขอบคุณในความเสียสละของทีมอาสากู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของนายดำรงศักดิ์อย่างดีที่สุดครับ